หนึ่งร้านอาหารครับที่เปิดเพราะวิกฤตขาดทุนจากธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยครับเชื่อไหมฮะหมดไปหลายร้าน มาเริ่มต้นใหม่เนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกบอกเอาสูตรกุ้งอบวุ้นเส้นน่ะที่มีลองมาขายครับปรากฏว่าอาหารขายกุ้งอบวุ้นเส้นประคับประคองตัวเองได้ขอต้อนรับคุณปลาจากอบเจริญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอบเจริญมาแล้วครับผมปลาแล้วก็แฟนเป็นเจ้าของร้านอบเจริญตอนนี้เปิดเพียง2ปีประมาณปีกับประแปน8เดือนครับโอ้ไม่นานเลยเพราะว่าตอนที่ไอ้โควิดเนี่ยสร้างผลกระทบเยอะครับจริงธุรกิจเสื้อผ้านี่มันเปิดมานานหรือยังธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยผมทำประมาณสัก2ปีครับก็คือช่วงโควิดป่ะช่วงก่อนโควิดก่อนหน้าโควิด2ปีครับเป็นไงบ้างตอนนั้นกำไรไหมก็คือมันก็ถือว่ายังไม่กำไรมากครับแต่ก็อยู่ได้แต่ก็พอจ่ายค่าเช่าไหวมีขาดทุนบ้างมีอะไรบ้างแต่ด้วยที่เราเล่นผิดเกมครับเราไม่ถนัดเกมนี้เราไม่ถนัดขายเสื้อผ้าถูกต้องแล้วใครชวนมาทำอ่ะใครชวนมาทำร้านอาหารใช่ไหมครับไม่เสื้อผ้าเนี่ยผมก็คิดเองครับมันเป็นเทรนด์ของเด็กช่วงนั้นมันเป็นรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยแหละคุณมีลูกหรือเปล่าอยากมีธุรกิจเองคุณมีลูกหรือเปล่าเลยขายเสื้อผ้าเด็กมีครับมีลูกด้วยแล้วเลยนึกว่ามันเป็นของที่จำเป็นต้องใช้เปลี่ยนบ่อยเด็กที่เรียนจบใหม่ๆทุกวันนี้มันคือรุ่นพวกเราอายุประมาณตั้งแต่ตอนปีนี้41ครับเนี่ยถ้าคุณเลข4นำหน้าอาชีพสมัยก่อนคืออยากเป็นแอร์สจ๊วตอยากมีร้านเสื้อผ้าอยากเปิดผับเปิดบาร์ธุรกิจต่างธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในนั้นอยู่แล้วเพราะเมื่อก่อนเสื้อผ้าไม่ได้มีมาเต็มห้างเหมือนทุกวันนี้ใช่ครับครับถูกต้องป่ะแล้วยิ่งเสื้อผ้าเด็กมันหายากหายากครับคุณก็เลยเอาละเราลองขายเสื้อผ้าเด็กกันดูแรกๆเป็นยังไงฮะแรกๆเปิดมาเนี่ยก็ดีอยู่พักเดียวครับเสร็จแล้วก็เงียบลงไปแล้วก็ลุ่มๆดอนๆลุ่มๆดอนๆอยู่อย่างเงี้ยครับจนมาเจอวิกฤตโควิดอันนี้คือชัวร์เลยครับว่าเราต้องไปแน่นอนเกมเลยเราไม่ไหวครับเราไม่ไหวด้วยค่าเช่าที่แพงมากครับของที่เราตุนไว้อีกใช่ครับฮะแล้วเราแก้วิกฤตตรงนั้นยังไงขายออนไลน์ไหมจะมีขายออนไลน์บ้างครับแต่ขายออนไลน์เนี่ยมันขายได้น้อยมากครับผมก็เก็บสต็อกประมาณเกือบ 20,000 ตัวเนี่ยโอ้โหเก็บมูลตัวนี่เยอะมากเลยนะเยอะมากครับแบกคอสแบกคอสเยอะมากแบกครับก็จนมาเจอสิ่งที่เราอยากจะทำคือเราทำร้านอาหารเราก็เลหลังขายยอมขาดทุนครับกำเงินไว้คือขายเหมาไปเอาไปเอาไปหมดเพื่อมาลงทุนร้านอาหารดีกว่าได้เท่าไหร่เอาแค่นั้นเอาแค่นั้นครับโอเคยอมคัดลอสตัดขาดทุนไปเลยครับเรียนจบ A bag กันเนี่ยจบ A bag จบ A bag ปุ๊บเขาบอกวันนั้นคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยแหละว่าจะเป็นยังไงเพราะเราเรียนจบเอกภาษาญี่ปุ่นครับแต่ด้วยความที่ผมแบบตอนเรียนน่ะไม่ตั้งใจเรียนครับมหาลัยเขาดีครับเขาสอนทุกคนพูดได้หมดครับมีสอนผมคนเดียวพูดไม่ได้ครับไม่อาจจะพูดได้แต่ว่าไม่ค่อยเก่งครับทีนี้เราไปทำงานอยู่ที่ใต้เราก็ไปเจอนักท่องเที่ยวที่มีคนญี่ปุ่นด้วยทีนี้เราคุยกับเขาเนี่ยเรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเราจบมาทำไมเราพูดไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นเลยครับไปญี่ปุ่นไปเรียนญี่ปุ่นไปยุ่งเลยใช่ครับอีชีนี้สร้างยุ่งเลยครับเอาให้เด็ดขาดครับได้ไหมได้ครับกี่ปีอยู่นั่นกี่ปีไปอยู่นู่น2ปีครับคนละวันนันเดสกาอันนี้ครับเป็นข้าวอบครับเป็นงานถามภาษาญี่ปุ่นตอบภาษาไทยสุดยอดแล้วไงน่าจะมีอาชีพที่ดีนะเพราะเราได้ภาษาญี่ปุ่นแล้วอาจจะเป็นทำธุรกิจในภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ครับกลับมาก็ทำงานไม่ตรงสายอีกครับเป็นล่ามอยู่ได้พักเดียวก็ไปทำงานเป็นร้านเล้าครับเป็นเล้าเป็นเล้าเป็นผู้จัดการเล้าผู้จัดการเล้าโอ้ซึ่งมีแขกเป็นญี่ปุ่นใช่ครับต้องอยู่ยอดใช่ครับก็ช่วยคุยกับลูกค้าอะไรบ้างพวกนี้ครับสื่อสารก็น่าจะชอบนะน่าจะถูกทางมันถูกทางเหมือนกันครับแต่ว่ามันเหนื่อยครับเพราะว่าเราทำงานเราต้องบางทีกินเหล้ากินกับลูกค้ายาวลากยาวบางทีถึงเช้าเงี้ยไอเดือน2เดือนแรกไม่เป็นไรหรอกพี่ทำงานแล้วก็6 7เดือน8เดือนมันไม่ร่างกายมันไม่ไหวแล้วลูกค้าดุด้วยนะใช่ครับเรากินหนักใช่คุณกินกันดุจริงครับแล้วเขากินเปลี่ยนกันทั้งได้แล้วครับจนในที่สุดโอเคหลังจากไปทำเล้าเสร็จแล้วก็เลิกทำมาเจอแฟนมาเจอแฟนขายนี่แหละบัวลอยน้ำขิงนี่แหละครับผมถูกต้องไหมฮะใช่ครับขายอยู่ที่ไหนเราเป็นขายส่งมากกว่าครับไม่มีหน้าร้านครับขายส่งอย่างเดียวครับคือหมายว่าผลิตบัวลอยน้ำขิงผลิตแต่ลูกบัวลอยนะครับผลิตลูกบัวลอยลูกบัวลอยนี่คือลูกบัวลอยอย่างนี้ผลิตตัวแป้งแล้วก็ขายส่งให้ร้านต่างๆเอาไปขายต่อถูกต้องครับก็โอเคนะก็โอเคครับคือว่าถ้าเกิดคนที่เคยกินบัวลอยน้ำขิงคนที่ชอบกินบัวลอยน้ำขิงอ่ะต้องเคยกินของผมแน่นอนครับเพียงแต่ไม่รู้เฉยๆเพราะเราไม่ได้มีแบรนด์ของเราเองถูกต้องครับทำโอเอ็มให้กับที่ต่างๆใช่ครับโอเคแล้วมันก็น่าจะเวิร์กใช่ไหมล่ะ
เวิร์คครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังคงรักษาธุรกิจนี้ไว้อยู่ครับเพียงแต่ว่าเราปลีกตัวออกมาเพื่อเราอยากจะมีของของเราเองอันนี้คือที่บ้านแฟนเป็นคนทำเราปล่อยเขาไว้เราดำเนินการเขาไปเราต่อยอดใช่เราขี่ของบ้านแฟนใช่ครับเราอยากแตกลายมาของเราแล้วใช่แล้วอาหารมันมาได้ไงเนี่ยมันก็เกิดหลังจากที่เอาเสื้อผ้าเด็กเนี่ยไปเลขายเลขายได้เงินมาเท่าไหร่ประมาณเกือบ2แสนกว่าบาทเนี่ยโอเคมันเปิดเริ่มธุรกิจตั้งร้านแล้วขาดทุนไม่พูดถึงนะมันเริ่มธุรกิจได้แต่ถามว่ามันขาดทุนไหมมันขาดทุนหมดเกินครึ่งอยู่แล้วใช่ครับเจ็บครับได้เราซื้อมาตัวละ50บาทมันก็ล้านหนึ่งแล้วเนาะใช่ครับถูกไหมล่ะมันเหลือแค่2แสนเท่ากับเราขายตัวละ10บาทก็ขายเหมาครับเขาจะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลยครับเสื้อขายตัวละ10บาทอ่ะก็ยังดีกว่าออกมาแล้วโอเคปรากฏว่าได้2แสนนั่นแหละมาต่อชีวิตเราครับมาตอนนั้นอะไรคือคิดว่าทำไมต้องเปิดอาหารเราทำกุ้งอบวุ้นเส้นคือผมเป็นคนทำอาหารกินที่บ้านเป็นปกติอยู่แล้วเป็นคนที่ทำอาหารแล้วผมส่งบัวลอยส่งอะไรพวกนี้ตามภัตตาคารตามโรงแรมดังๆต่างๆผมได้ขึ้นไปบนครัวผมก็เจอพ่อครัวเจอเชฟต่างๆเนี่ยผมก็ครูพักรักจำดูสิ่งที่เขาทำบ้างถามพ่อครัวเขาบ้างแล้วสนิทกันแล้วก็ถามเพราะว่าเราชอบทำอาหารแล้วก็ถามสูตรนู่นสูตรนี่ใช่เพราะว่าเราอยากเอามาทำกินที่บ้านเราจ้อแจ๊ไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วพอวันนึงเราคิดว่าเงินก้อนนี้เราอยากเปิดร้านอาหารแล้วเราก็เลยพัฒนาสูตรจากที่เราเคยทำกินที่บ้านเราลองทำมาเป็นแบบขายดูเราก็พัฒนาของเราเรื่อยๆปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรที่มันไม่ดีไปก็แก้ไขปรับมันใช่ไหมว่าจริงๆรู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองชอบทำอาหารใช่ครับตอนนั้นยังไม่กล้าที่จะเปิดธุรกิจร้านอาหารถูกต้องครับกว่าจะมาเป็นรสชาติที่ไฟนอลตอนนั้นคือพี่ปาก็ลองกับแฟนดูแล้วก็ทีมกับแฟนดูหลายคนลองผิดลองถูกดูหลายคนลองผิดลองถูกครับจนได้กุ้งอบวุ้นเส้นที่เราชอบแล้วใช่ครับทุกคนบอกเฮ้ยนี่โอเคใช่ครับก็เลยไปหาร้านไปเซ้งร้านกับแฟนใช่ครับตอนนั้นขับมอไซค์ไปขับมอไซค์ไปเลยครับไปเห็นในหน้าเฟซบุ๊กว่าเขามีคนประกาศเซ้งร้านนี้ตอนนั้นมันน่าจะมีคนเซ้งเยอะแหละใช่ครับแล้วผมก็เลยตัดสินใจขับมอไซค์ไปดูเลยครับทำไมไม่ขับรถยนต์ครับเพราะว่าไม่สะดวกครับไม่สะดวกมอไซค์มอไซค์สะดวกกว่าโดนหอยหนีบก็ขับไปดูเสร็จแล้วก็ถูกใจครับถูกใจก็เลยเอาเลยเจอที่ไหนเจอที่สะพานสังฮีครับโอ้โหโอเคหลังชุมชนเลยใช่ครับไกลไกลบ้านเราไหมพี่ปาไม่ไกลมากไม่ไกลประมาณถือว่าทำเลดีใช่ครับโอเคเซเยสเซ้งเลยเซ้งเลยแรกขายอะไรแค่อุ้มเส้นหนึ่งเดียวหรอแรกมันจะมีเมนูแค่มีกุ้งอบกุ้งอบปูอบปูอบอยู่นี่ใช่ครับแล้วก็มีขาห่านมีข้าวอบอะไรที่เกี่ยวกับอบทั้งหมดใช่ครับเราเน้นที่อบเจริญใช่เราเน้นของอบครับเราเน้นแต่ที่เป็นแบบว่าตำนานเลยจริงๆนะที่ทุกคนพูดถึงเลยนะใครก็แล้วแต่เชื่อไหมมีสสกลุ่มนึงอ่ะพอพี่มดเขาซื้อแม่ฉันกินอะไรอ่ะเขาซื้อข้าวอบกุนเชียงแม่ฉันกินอ๋อเหรอจากร้านนี้เหรอฉันบอกแม่งทำไมมันอร่อยอย่างเงี้ยปกติฉันต้องไปกินที่ไอเรือนเพ็ญอ่ะบอกว่าข้าวอบกุนเชียงอร่อยแต่ร้านนี้โคตรอร่อยเนี่ยจนมาเห็นวิธีการอันนี้ผมชิมแล้วขอบคุณมากครับชนในสุดเนี่ยนี่คือขอบอกว่าครั้งนี้คุณจะต้องลองนั่นคือนี่ฮะข้าวอบกุนเชียงเชียงไม่แล้วยังไงอร่อยจริงนะเพราะว่ามดเฝ้าหม้อนี้ไม่ห่างเลยเนี่ยไม่ยอมห่างเลยจับอยู่นั่นแหละจับอยู่นั่นแหละตรงนี้แสดงว่าอร่อยจริงมันต้องกินคู่กับน้ำจิ้มของเขาอีกข้าวอบด้วยครับเทคนิคข้าวอบกุนเชียงเรามันพิเศษยังไงมันเป็นข้าวที่หุงด้วยของ4อย่างครับครับกุ้งแห้งแปะกล้วยเห็ดหอมแล้วก็เผือกครับแล้วก็เผือกทีนี้เราผ่านกรรมวิธีเอาไปผัดก่อนผัดมันให้มันหอมครับให้มันออกกลิ่นให้มันเต็มที่เสร็จแล้วเราหุงด้วยน้ำซุปที่เป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะครับก็คือเอาน้ำซุปมาใส่ในหม้ออบเนี่ยเหรอใช่ใส่ในหม้ออบเนี่ยแหละครับหุงแบบนี้ครับแล้วเราอบด้วยพอข้าวมันสุกได้ที่เราก็ใส่กุนเชียงเข้าไปอบอีกทีนึงครับคือก็มีกรรมวิธีของเขาที่เห็นคุณบอกว่าพอมันร้อนๆคุณเอาน้ำมันงาราดบนฝาเนี่ยนะมันเป็นเหล้าจีนครับเหล้าจีนทำไมราดบนฝาเพราะอะไรเพราะว่าเราจะให้มันไหลลงไปเนี่ยให้มันมีแต่น้ำตาลไหลลงไปครับให้แอลกอฮอล์ให้มันระเหยออกก็คือผ่านความร้อนแล้วมันจะหอมมีเทคนิคเลยนะเนี่ยใช่ครับก็คือให้มันค่อยๆไหลลงไปมันจะมีแต่ความหวานของตัวเหล้าจีนใช่แต่แอลกอฮอล์มันหายกินแล้วไม่เอาใช่ครับโอ้คือเทคนิคเลยโอ้อย่างนี้ที่ร้านขายเท่าไหร่ครับพี่บา80บาทครับ80บาทจริงป่ะ80บาททำไมขายถูกจังเดี๋ยวเรากลับมาดูเมนูพวกกันแล้วกันนะฮะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าครับ80บาทหรอ